เออมาฆ่าบูชาก่อนหน้านั้นก็เป็นวันวันวาเลนไทน์ใช่ไหมบางคนก็ให้ความสำคัญมากถึงขนาดไปบนบานกับพระอิศวรรุณาศิวะว่าขอให้ท่านบันดาลความรักมาให้ทั้งๆเมื่อ2วันก่อนก็ยังเห็นดาบพระอยู่ในเฟซบอกว่าหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อมียาแก้ปวดที่แปลกกว่ายาแก้ปวดทั่วไปก็พากันไปด่าทำให้ศาสนาเสื่อมเสียหลวงพ่อนี่เลวบางคนถึงขนาดไปประทุษร้ายร่างกายท่านด้วยการไปประชาทัณฑ์อาตมาเห็นข่าวแล้วสรุปเหมือนกับท่านได้ฆ่าใครมาเพียงแค่ท่านมียาแก้ปวดที่มันไม่เหมือนชาวบ้านหรอกด้วยการเอายารัดผมมารัดป้องกันการปวดหัวแค่นั้นก็เห็นนั่งด่าพระอยู่ดีๆพอวันที่14กุมภาไอ้คนที่ด่าพระนั่นแหละก็ไปบ่นกับพระอิศวรพระศิวะขอให้ท่านประทานความรักมาให้ขอให้ท่านบันดาลความรักมาให้ท่านที่พระอิศวรก็เป็นคนที่เผาเทพกามเทพจนไม่เป็นจุดนั่นเลยที่ดูในตำนานใช่ไหมไปดูไหมตำนานตำนานเรื่องความรักในแบบศาสนาพราหมณ์เขาบอกว่าพระอิศวรพระศิวะเป็นผู้ประทานความรักให้คนทั้งโลกโดยมีกามเทพคือเทพแห่งความรักเป็นผู้แผ่สอนแต่กามเทพก็โดนพระอิศวรนั่นแหละใช้ตาดวงที่สามเผาจนไม่เป็นจุดอันนี้ก็พูดเป็นข้อคิดเฉยๆว่าแต่บางคนเนี่ยเห็นนั่งด่าอยู่ดีๆพอวันที่14กุมภาพันธ์ก็มานั่งบนบานกับพระอิศวรขอให้ประสบความสำเร็จเรื่องความรักนะสารพระพรหมเมืองเต็มไปหมดเลยแต่ว่าหัวใจหลักของพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่3ข้อหลักๆนะพระองค์ได้แสดงหลักการมาไว้ในวันที่ผ่านมาวันที่16เราบอกว่าเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงโอวาทพระปาฏิโมกข์หรือว่าโอวาทสามซึ่งก็มีอยู่3หัวข้อหลักๆหนึ่งก็คือหลักการ3ข้ออุดมการ4ข้อแล้วก็วิธีการ6ก็จะเอามาเฉพาะ3ข้อที่เป็นหัวใจเพราะ3ข้อนี้เป็นหลักปฏิบัติที่ถือว่าเป็นข้อสรุปรวมทั้งหมดพระก็ปฏิบัติได้โยมก็ปฏิบัติได้จึงเป็นสรุปรวมว่า3ข้อนี้เหมาะสมที่สุดก็คือสัพพะปาปสาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้กับสัมปทาการทำกุศลหรือว่าทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็สจิตตปริโยทัปปนังการชำระชำระก็คือการทำความสะอาดคลีนนิ่งหัวใจให้บริสุทธิ์สะอาดของใสสามข้อนี้เป็นหลักการปฏิบัติการที่ถือว่าเป็นหัวใจส่วนอีกข้ออีก4ข้อนั้นเป็นเหมาะสำหรับปัจจุบันนะที่จริงคารวะเขาใช้ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าเน้นไปที่ผู้ออกบวชสละจากเรือนมีอะไรบ้างก็มีขันติปรมันตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นเครื่องเผาจิตนิพพานังปรมันวัฏขันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวพระนิพพานคือความสงบว่าเป็นบรมธรรมสมโนโมติปรมิเหตยันโตสมณะต้องไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นปปัชชิตีปปัชชิตทั้งหลายไม่ควรฆ่าสัตว์อื่นนะ4ข้อนี้นะส่วนอีก6ข้อที่เป็นวิธีการก็มี
อนุปวาโรอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปฏิโมกเทจะสังวโรการสำรวมระวังในสิกขาบททั้งหลายมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญญะสยานาสนังการนอนการนั่งการนอนการนั่งบุคคลการนอนการนั่งในที่อันสงบอธิจิตเตจะอายุโกความประกอบในอธิจิตให้ยิ่ง6ข้อเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านย้ำว่าทั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็แสดงแบบนี้เหมือนกันคือแสดงโอวาทปาติโมกข์เหมือนกันนั่นแหละมีหลักการ3อุดมการ4แล้วก็วิธีการ6ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็เป็นวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะเราก็จะพูดเฉพาะหลักการนะก็คือละชั่วตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ทีนี้นะ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ดีงามหลักในการดำเนินชีวิตที่ดีงามถ้าปฏิบัติตาม3ข้อนี้นะรับรองดีแน่นอนแต่ดีขนาดไหนขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเองนะพระพุทธเจ้าท่านแสดงดียืนยันที่เหตุแล้วก็รับรองที่ผลถ้าไม่ได้ไปยืนยันที่ผลเลยนะแต่ส่วนมากพวกเราทำไงต้องการที่ผลโดยที่เหตุยังไงก็ได้ใช่ไหมอยากรวยอย่างเงี้ยอยากรวยทำอะไรอยากรวยต้องขยันฉลาดในการลงทุนใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจ้ายืนยันแน่นอนถ้าฉลาดในการลงทุนเป็นผู้หมั่นขยันรับรองรวยแต่เราชอบการรับใช่ไหมเราชอบเหตุที่มันเร็วแม้อะไรที่มันรับได้เร็วที่สุดอันนั้นแหละเป็นทางที่เราจะต้องทำให้ดีทำให้ได้หลักกิโลอยู่ไกลแค่ไหนก็จะไปไหว้ให้ได้ใช่ไหมพญานาคตรงไหนดังก็จะไปไหว้ให้ได้จอมปลวกตรงไหนดีตะเคียนตรงไหนขึ้นมาใหม่ๆเห็นไหมก็จะต้องไปไหว้ให้ได้เพราะว่าอะไรผมช่วยให้รักเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้ยืนยันที่เหตุตรงนี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าทำเหตุได้ดีเนี่ยฟังขยันเนี่ยแล้วผลมันจะมาเองทีหลังนะรับรองที่ผลโดยยืนยันที่เหตุแต่นิสัยของพวกเราโดยส่วนมากก็ชอบรับรองที่เหตุรับรองที่ผลแต่ว่าเรื่องเหตุเนี่ยอะไรที่รับได้เราจะไปตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมเพราะเป็นวิธีรับฉะนั้นพื้นที่เสี่ยงจึงมีแต่พวกเราเข้าไปใช้บริการมันเยอะใช่ไหมใช้บริการนี้ยังที่เห็นตุลุมบอลอยู่ข้างหน้าเนี่ยดึงเข้าดึงออกอย่างนั้นเนี่ยพื้นที่เสี่ยงผ่านเจอไหมหน้าศาลาเนี่ยเยอะกับถือแผงเดินผ่านมาเป็นรุ่มๆจนจบเห็นไหมพื้นที่เสี่ยงวันอาทิตย์แต่มีเยอะเลยนะไม่เชื่อมาดูสิตรงหน้าประตูวัดนะแถวยาวเลยพื้นที่เสี่ยงเสี่ยงโชคนี่แหละพื้นที่เสี่ยงจึงใช้ดีขายดีเพราะเราชอบวิธีการที่มันรันแต่ว่าทางพุทธศาสนานั้นก็ยืนยันที่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดีดีขนาดไหนก็อยู่ที่เราดีนี่แหละถ้าอยากดีดีในระดับที่ง่ายก็เหมือนต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยปลูกผักชีกี่วันได้กิน7วันใช่ไหม10วันไม่ถึง10วันนะต้นไม้เอาบุ้งเนี่ยได้กินเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นไงกินได้ระยะสั้นใช่ไหม7วันได้กินได้ขายกินได้ครั้งเดียวก็หมดแต่อย่างอื่นมะพร้าวเนี่ยกี่ปีกี่วันได้กินหลาย
หลายปีใช่ไหมกว่าจะได้กินแต่ได้กินครั้งเดียวไหมต้นโตเต็มที่ออกดอกออกผลตลอดชีวิตนะฉะนั้นมันดีเนี่ยดีเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพความดีมันต่างกันความดีในพุทธศาสนาก็เหมือนกันหลวงพ่อท่านยกตัวอย่างเรื่องคนแบกหินเนี่ยโยกแบกหินหนึ่งพุ่งกี่หนักไหมหนักไหมครับไม่เชื่อเราไปแบกดูสิยกโต๊ะก็ได้เนี่ยหนักไหมนะทองคำกับโต๊ะหนักไหมนะทองคำหนักไหมเท่ากับโต๊ะมันก็หนักเหมือนกันเลยแต่ทำไมเขาถึงเลือกทองคำใช่ไหมเพราะคุณค่ามันต่างกันใช่ไหมคุณค่าความดีก็เหมือนกันคุณค่ามันก็ต่างกันนายโยมานั่งกดหลังแข็งฟังธรรมะบ้างนั่งภาวนาพุทโธบ้างลำบากไหมลำบากอยู่ที่บ้านไปถากไร่ไถนาลำบากไหมลำบากเห็นไหมน้ำมาดีข้าวดีราคาก็ดีถ้ามีเกิดสงครามราคาข้าวราคาอะไรหลายอย่างดีหรือใครที่เล่นตลาดหุ้นในช่วงนี้มีกลุ่มขมับเลยนะเพราะอะไรหุ้นตกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะสงครามนะสงครามหุ้นตกหลายคนก็มาบ่นนะกราฟดิ่งลงมันดิ่งลงเหวเลยใครติดตามดูดีเทลเนี่ยกราฟขึ้นเนี่ยมันก็ลำบากแต่ว่าความหนักอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยนั่งภาวนาเนี่ยมันก็มีผลกับจิตใจมันก็ดีในระดับทำงานอยู่ที่บ้านมันก็ลำบากต้องใช้แรงหลังฝนหลังแข็งมันก็ดีในระดับที่เราเลี้ยงร่างกายได้แต่ว่ามันก็ไม่ดีที่สุดมันมีอะไรไม่ดีเหลือไร้ทางฟ้าแต่เหลือที่สุดคนชนะนี่คือทีมคนเก่งเร็วที่สุดคนเก่งงั้นเรือต้องเบาที่สุดไปกับเรือคนเดียวพอแล้วมันจะผิดกฎไหมเขาบอกว่าเรือไม่ได้บอกว่ากี่คนฉลาดไหมฉลาดมากเลยเนี่ยนะแกมโกงก็บอกว่าเรือไม่ได้บอกว่าคนฉลาดเดี๋ยวผมไปทำทุกอย่างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไปด้วยกันไหมครับนี่คือทีมคนดีไม่ต้องเกรงใจนะครับยี่เหลือเยอะเลยคนดีเป็นยังไงมีน้ำใจคุณทีมครับยี่เหลือครับไม่ต้องเกรงใจนะครับทีมไม่พวกเราจากสองตัวเลือกบริษัทจึงมักเลือกคนเก่งมากกว่าคนดีผลประโยชน์เลยมักตกอยู่ในมือคนส่วนน้อยบริษัทเลยมีแต่ปัญหาแต่เรามีทางเลือกที่3ว่าเรือต้องเบาที่สุดไปกับเรือคนเดียวออกนี่คือทีมคนเก่งได้ไหมครับหัวหน้าที่มีคนดีเป็นหัวหน้าแล้วใครจะเป็นคนไปผมว่าเราไปด้วยกันหมดเนี่ยครับโจทย์เปลี่ยนตอนนี้คนเก่งถูกห้ามคิดแบบตัวใครตัวมันไม่มีคนเห็นแก่ตัวก็ไม่ต้องแข่งกันเองผมว่าวิธีนี้ดีกว่าก็ไม่ต้องแข่งกันเองคนเก่งก็ยังคงเป็นคนเก่งที่ตอนนี้
มีทีมเวิร์คความรู้ความสามารถก็เหมือนเครื่องยนต์ยิ่งแรงยิ่งต้องควบคุมดีนี่อาจไม่ใช่เรือที่เร็วที่สุดเก่งได้ครับแต่ถ้าไม่มีคนทำไปรอดไหมไม่รอดฉะนั้นพุทธิวิทยาในทางพุทธศาสนานะมีอุดมคติของพุทธศาสนาก็คือแบ่งเป้าหมายชีวิตไว้สามระดับเริ่มจากต่ำสุดไปสูงสุดตัวหนึ่งเป้าหมายในโลกนี้เป้าหมายในโลกหน้าแล้วก็เป้าหมายชีวิตสุดเป้าหมายในโลกนี้คือใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขทุกน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าไม่ทุกเลยทุกแต่ว่าทุกน้อยที่สุดเป้าหมายในโลกหน้าเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจุบันเชื่อเรื่องชาติหน้าไหมถ้าไม่เชื่อเรื่องชาติหน้ายกมือถ้าเชื่อรสชาติหน้าคิดว่าตายแล้วตัวเองจะไปเกิดเป็นอะไรฮะแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรไม่รู้เลยโอ้ยฉันหน้าตาฉันอย่างนี้คงจะเป็นนางฟ้าเนี่ยใช่ไหมไม่ฉันลอยอย่างเงี้ยคงจะเกิดเป็นเทพบุตรนั่นแหละอะไรเป็นเครื่องการันตีอะไรครับเคยได้ยินคำที่เราบอกไว้ว่าถ้าวันนี้ดีก็ไม่ต้องห่วงวันพรุ่งนี้ใช่ไหมงั้นโยมจะไปเกิดเป็นอะไรในชาติหน้าคือชีวิตโลกข้างหน้าเนี่ยโยมดูวันนี้นะถ้าวันนี้ยังอยู่ร้อนนอนทุกข์ก็ไม่ต้องหวังเลยว่าวันพรุ่งนี้จะสบายใช่ไหมจิตใจยังขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ต้องหวังเลยว่าพรุ่งนี้จะได้เกิดในที่ดีฉะนั้นมันต้องดูวันนี้ก่อนวันนี้ดีหรือยังจิตใจเป็นยังไงน้องตื่นเช้ามาโอ้ถ้าตื่นเช้ามาคิ้วชนกันตั้งแต่เช้านี้ก็รับรองเลยว่าทั้งวันจะปึ้งทั้งวันนะวันพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องหวังเลยแล้วก็ไหมในพุทธศาสนาก็มีอยู่สามคือชีวิตนี้สงบสุขทุกน้อยชีวิตในโลกหน้าก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากชีวิตในโลกนี้แหละถ้าชีวิตในโลกนี้สงบสุขทุกน้อยชีวิตในโลกหน้าก็เป็นทางที่ไปสู่สิ่งที่ดีได้โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ทุกคนจะต้องไปเจอให้ได้ก็คือความสงบอย่างที่สุดโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกนั่นคือพระนิพพานนั่นแหละความสงบสุขอย่างอื่นจะต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกทำให้มันสงบได้อย่างเช่นอะไรเนี่ยเราชอบโทรศัพท์มือถือออกมาใหม่ใช่ไหมเห็นอยากได้ต้องแสวงหามาเพื่อให้อะไรก็เพื่อให้มันสงบนั่นแหละให้ความอยากมันสงบใช่ไหมพอได้มาตอนยังไม่อยากได้เป็นยังไงมันก็ร้องกุ้มสูงสวงอยากพอได้มาแล้วมันเป็นยังไงมันก็สงบความอยากดังนั้นไอ้ความสงบตัวนี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้กับนิพพานแต่พระนิพพานนั้นไม่อาศัยปัจจัยภายนอกแต่อาศัยปัญญาอย่างสูงสุดคือการพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษแล้วก็ปล่อยวางมันได้นั่นคือเป้าหมายสูงสุดนะในทางพระพุทธศาสนาหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าการเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นอุดมคติสูงสุดมีอยู่3ก็คือมนะ
ที่แปลว่าใจอุสยะที่แปลว่าสูงมนาอุสยะก็เท่ากับมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงนะมนุษย์จึงแปลว่าบุคคลผู้มีใจสูงเปรียบเทียบกับคนนะแล้วบอกว่าคนเป็นผู้ที่ยังวุ่นวายเหมือนกับกาแฟที่อยู่ในแก้วนะถ้าเป็นคนมันก็มุ่งมุ่ยปุ่ยนะใช่ไหมมนุษย์ก็เหมือนกันนะฉะนั้นเป็นมนุษย์ก็เป็นได้เพราะใจสูงมันต้องยุงมีดีที่แปลผลถ้าใจต่ำก็เป็นได้แค่เพียงคนหากต่ำล้นแม้คนก็มีอาจเป็นนะเหมือนพัฒนาการนี้นะนะถ้าใจต่ำจากสัตว์ประเสริฐก็จะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะพัฒนาการย้อนกลับจากคนดีๆสุดท้ายก็เป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉานนะขาดทำข้อหนึ่งขาดที่ดีขาดโลตัปปะเหมือนตอนที่กล่าวตัวนั่นแหละแต่ยิ่งขาดมากความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยิ่งมากความหมายของจริยธรรมมาจากคำสามคำคือจระบวมิยะแล้วก็บวมธรรมนะจระแปลว่าประพฤติอิยะแปลว่าควรธรรมะแปลว่าหน้าที่ธรรมชาติหรือสิ่งที่มันช่วยนะเรียกว่าธรรมะจระรวมสามคำก็คือธรรมะคือสิ่งที่ควรประพฤติเมื่อประพฤติแล้วมันจะชูเอาไว้ชูอะไรก็ชูสภาพความเป็นคนให้คงไว้นั่นเองใช่ไหมสภาพความเป็นคนเนี่ยถ้าขาดกิริโอตัปปะและไปล่วงละเมิดสิกขาบทอย่างน้อยเป็นคนต้องมีศีล5ข้อถึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ได้ถ้าขาดหนึ่งข้อมันก็ต่ำลงหนึ่งอย่างใช่ไหมแสดงว่าพวกนี้ไม่ประพฤติการทำทำเป็นคำเก่าไม่ใช่คำใหม่ที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินะทำยังมีมาก่อนฉะนั้นทำยังมีหลายลัทธิหลายนิกายมากแล้วเจ้าลัทธิสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาถามว่าคุณศรัทธาในคำสอนของลัทธิเชนลัทธิพราหมณ์เขาก็จะถามว่าคุณชอบใจในธรรมของศาสดาองค์ใดใช่ไหมนี่เป็นคำสมัยเก่านะคุณชอบใจในธรรมของศาสดาองค์ใดก็คือข้อปฏิบัติแต่ธรรมที่ถูกต้องที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วจะเป็นเอกายนะครับคือหนทางเดียวที่จะยกคนให้สูงที่สุดถึงขนาดสูงกว่าสัตว์เทวดามนุษย์พรหมก็คือธรรมที่มีหนทางแปดนั่นเองคืออะไรก็มักมีองค์แปดนั่นเองนี่ท่องจำมาตั้งแต่สมัยอนุบาลปัจจุบันก็ท่องได้แต่เดินไม่ค่อยถูกทางเลยนั่นเองใช่ไหมในระดับสัญญาเนี่ยท่องจำได้แต่เวลาเดินเนี่ยก็คนละทางถูกบ้างไม่ถูกบ้างบางคนเกรงใจหน่อยก็เห็นพระมาคือไปงานศพไหมอาตมาไปสวดงานศพเมื่อวานเนี่ยเดินผ่านไปเขาก็นั่งกินข้าวบนโต๊ะเหล้าเบียร์ก็กั้นอยู่นั่นแหละพออาจารย์มาพาทำพิธีตอนนี้พระคุณเจ้ามาแล้วนะเชิญญาติโยมทุกท่านหันหน้าไปทางพระสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยมาตัวเราเนี่ยปุ๊บปั๊บเสร็จเอาสมาทานศีลปุ๊บปั๊บเสร็จให้ศีลเสร็จสรุปศีลเสร็จพระเริ่มสวดจบให้พรจบเขาก็หันมากินเหล้าต่อเลยแล้วศีลอยู่ตรงไหนอุตส่าห์ท่องไปตั้ง5ข้อ
โดยเฉพาะข้อสุดท้ายนะสุรามีระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปังสมาธิยามิภูมิใจมากเลยอ้าวเมื่อสมาทานศีล5ข้อนี้แล้วย่อมได้อานิสงส์3อย่างนะ1ไม่ศีลเลยนะสุขติเป็นสุขก็เพราะศีลสาธุเสียงดังมากเลย2ศีลเลยนะโภคสัมปทาย่อมได้โภคะก็เพราะศีลนั่นเราสาธุและ3ศีลเลยนะนิพพุตติยันติย่อมได้ความสงบจนถึงพระนิพพานก็เพราะศีลสาธุเห็นไหมสาธุทั้ง3ครั้งสาธุเสร็จให้พรเสร็จสาธุหันหน้ามากินเหล้าต่อให้ศีลได้ศีลไปไหนเห็นไหมศีลไปไหนศีลลงควรไปแล้วศีลคือพระไปแล้วในข้อ5เนี่ยเสร็จแล้วเป็นยังไงกินไปกินมาได้ข่าวมาตามหลังว่าตีกันอยู่คาวงนั่นแหละมันสงบไปไหนใช่ไหมก็บอกอยู่แล้วก็รับอยู่เหมือนเดียนะรับว่าเออเนี่ยไม่กินเหล้าเนี่ยมันก็เป็นบ่อเกิดให้เกิดความสงบแล้วก็สาธุอยู่ดีๆทั้งหลังฝั่งกินเหล้าอีกนะนี้เป็นต้นนะคือมันไม่ยกนี่ถ้าปฏิบัติได้5ข้อตามที่พระพุทธเจ้าว่ามันก็ยกฐานะยกระดับถึงขนาดว่าไม่ต้องไปไหว้เทวดาก็ได้มีครั้งหนึ่งเนี่ยอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้ที่ร่ำรวยในสมัยพุทธกาลเสร็จแล้วเป็นทำบุญมากเดี๋ยวบริจาคตั้งโรงทานพระวันหนึ่งก็500คนนะ500รูปเนี่ยมารับรับทานจากบ้านเนี่ยหรือคนอื่นมายืมตังค์แกไปบ้างแต่นี่มีครั้งหนึ่งแกจนลงทรัพย์สมบัติมันก็ร่อยรอลงแต่แกก็ยังยึดหลักคือทำทานทำบุญตั้งโรงทานอยู่ตรงนั้นอยู่อย่างนั้นเนี่ยจนมีเทวดาคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ซุ้มประตูของบ้านแกเทวดาแกก็ปรารถนาดีนะเห็นเจ้าบ้านทรัพย์สมบัติไม่ค่อยเหลือแล้วทำไงดีจะเกื้อชาวบ้านเขาท่านเลิกเสื้อเถอะใส่บาทเนี่ยใส่ไปแล้วก็จนข้าวก็ไม่ค่อยมีแล้วทรัพย์สมบัติก็ร่อยรองลงนะหยุดเถอะนาจะเป็นนิจเศรษฐีตอนนั้นบรรลุโสดาบันแล้วนะก็ด่าเทวดาเนี่ยบอกว่าโอ้ท่านมาคิดอย่างนี้ได้ยังไงการทำบุญทำทานนี่เป็นการดีช่วยยกระดับจิตใจถึงแม้ว่าทรัพย์สมบัติภายนอกมันจะหมดหรือทรัพย์สมบัติภายในจิตใจก็ยังดีอยู่ยังศรัทธาเต็มเปี่ยมอยู่ไล่เทวดานั้นไปอยู่นอกบ้านนี่นะดูคุณสมบัติของคนที่มีคุณงามความดีคือมันเหนือนะธรรมะก็คือเมื่อปฏิบัติถูกต้องมันก็จะช่วยยกสถานะของตัวเองให้อยู่เหนือกว่าคนปกติหรือช่วยชูเอาไว้ในระดับนั้นระดับของพระปฏิบัติตามหลักของพระก็ช่วยยกระดับอยู่ในระดับนั้นระดับพูดถึงศีล5ทำให้ละเมิดในศีล5หมดก็ช่วยยกให้อยู่ในระดับนั้นมันไม่ต่ำไปกว่านี้นี่ก็คือธรรมะฉะนั้นธรรมจึงมีหลายอย่างแต่ธรรมในทางศาสนาก็คือช่วยยกชูเอาไว้ไม่ให้ต่ำลงเมืองไทยวันนี้นะเมืองไทยทุกวันนี้เมืองไทยทุกวันหน้าวันนี้นะแบ่งพวกแบ่งพรรคกันช่องคงคีลืมความสมัครร่วมสามัคคีตัวอย่างเคยมีแต่ก่อนมาบทเรียนมีไว้ในประวัติศาสตร์ชะตาเมืองขาดคนไทยเป็นข้าเสียสามัคคีกรุงศรีอยุธยาเป็นทาสพม่าอยู่ตั้งหลายปีกว่าจะกู้นครให้กลับคืนต้องทนข่มขืนบนสิ้นศักดิ์ศรียังจำกันได้ใช่ไหมน้องพี่อันความถือดีตัวใครตัวมันเหมือนกองตรวจทรายที่ขาดน้ำเส้นก
็จะแตกแยกถึงความร้อนฉานเมื่อถูกศัตรูจูเข้าลุกรานมิอาจต้านทานอำนาจวิปูทุกวันนี้นะจริงไหมจริงเหมือนคำกลอนก็ว่าสำคัญที่จะต้องรู้มากที่สุดจะรู้อะไรอันดับแรกรู้อะไรครับรู้ตนใช่ไหมแต่ทุกวันนี้คนไม่ค่อยรู้ตนจะรู้อย่างอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองไม่เท่าไหร่แต่เรื่องของชาวบ้านนี่รู้ติดตามเหมือนแฟนคลับใช่ไหมรู้ดีจริงๆเลยสองรู้คนคือรู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยอัธยาศัยจิตใจเป็นยังไงแล้วก็สามรู้งานก็คือรู้หน้าที่ที่จะต้องทำรู้ตนรู้ตัวตัวเองเป็นใครอยู่ฐานะอะไรกำลังทำอะไรอยู่รู้คนรู้คนที่เกี่ยวข้องโดยจริตนิสัยสถานะทางสังคมเป็นยังไงจะเข้าไปติดต่อยังไงอย่างหัวหน้าเนี่ยมาสมัครงานเดินไปทื่อๆมือไม่ไหวพูดจาไม่เพราะเขาจะรับไหมมันก็ไม่รับหรอกมันโดนทีบอกตั้งแต่วันแรกกันเลยแล้วก็รู้งานหรือรู้หน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทำรู้สิ่งสำคัญสามอย่างนี้ที่จะต้องรู้มากที่สุดหลังคำที่จะต้องรู้ก็คือครองตนครองคนแล้วก็ครองงานสามอย่างสามครองนี่แหละครองตนได้ครองตนก็รู้ตนครองคนก็รู้จักบุคคลแล้วครองงานก็รู้จักหน้าที่ข้าราชการยุคใหม่ต้องเป็นคนเก่งประมาณนั้นนะมันคิดที่ตัวนายอยู่นะเก่งอย่างเดียวไม่ได้จะต้องดีด้วยดีเกินไปก็ไม่ได้ก็จะต้องเก่งด้วยสองอย่างที่ต้องไปด้วยกันเก่งอะไรบ้างหนึ่งเก่งงานนะต้องรักในงานหรือว่าฉันทะสองต้องขยันทำงานหรือเตรียมพยายามให้สำเร็จนะวิริยะสามต้องตั้งใจทำงานจิตตาแล้วก็สี่มันพิจารณางานที่ทำภาษาธรรมเรียกว่าวิมังสาเก่งงานต้องรักงานเขาบอกว่าคนจะทำอะไรได้ดีก็เพราะว่ารักในสิ่งที่ทำใช่ไหมถ้าทำอะไรแบบโดนบังคับออกมาดีไหมมันไม่ดีเพราะใจมันไม่ไปแค่แต่ต้นใช่ไหมใจมันไม่ให้แค่แต่ต้นใช่ไหมมันภาษาวัยรุ่นคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดประมาณนั้นเนี่ยงานก็เหมือนกันนะถ้าไม่รักงานที่ทำมันก็ทำแบบส่งๆนะเพราะใจมันไม่ให้แค่แต่ต้นเนี่ยเมื่อรักงานแล้วต้องขยันขันแข็งตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็หมั่นพิจารณาผู้เรียนภาษาธรรมะก็มี4ข้อ1ฉันทะ2วิริยะ3จิตตะแล้วก็4วิมังสาเป็นแบบไหนครับฉลาดและขยันเป็นนายพลฉลาดและขี้เกียจบ้างอันนี้เป็นอะไรเป็นที่ปรึกษาอันนี้เทียบดูตัวเองนะโง่และขี้เกียจเป็นคนรับใช้โง่และขยันอันนี้ก็ให้ทำอะไรต้องกำจัดทิ้งนะพวกนี้นะเอาไว้ไม่ได้นะโง่ด้วยขยันด้วยพวกนี้เขาให้กำจัดทิ้งเพราะอะไรคนโง่ทำงาน
เนี่ยขยันนะก็ไม่ดูแล้วว่าถูกหรือผิดทำงานอย่างเดียวขยันอย่างเดียวเป็นยังไงสุดท้ายมันก็ล้มทั้งองค์กรนะมันเอาคนไม่เป็นงานก่อสร้างมาสร้างตึกนั่นเลยตึกใหญ่ๆสามารถทำได้คนเดียวก็ทำได้แต่ถ้าโครงสร้างไม่ดีไม่รู้จักวิธีการตั้งโครงสร้างดีๆเป็นยังไงถล่มไหมถล่มคนที่อยู่ที่ตึกนั้นเป็นยังไงก็ตายกันหมดในกรณีที่จะทำงานฉลาดด้วยขยันด้วยเขาให้เป็นนายคนทำไมฉลาดบ้างขี้เกียจบ้างอันนี้เป็นที่ปรึกษาโง่และขี้เกียจก็ไปเป็นคนรับใช้รอนายสั่งอย่างเดียวทำตามคำสั่งอย่างโง่และขยันคนนี้ต้องเอาไปทิ้งคนที่ทำงานที่ขาดวิธีบาตรธรรมนะหนึ่งเบื่อหน่ายไม่รักงานสองเกียจคร้านไม่ขยันไม่ภาคเพียรสามพอธุระไม่เอาใจใส่แล้วก็สี่โง่เขลาไม่ใช้ปัญญาไตรตรองหน้าของคนหน้านอกบอกความงามทำไมหน้านอกนี่นะแต่ทุกวันนี้หน้ากากอยู่นอกสุดแต่งสวยขนาดไหนก็อยู่ใต้หน้ากากหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถหน้านอกแต่งให้พอดีหน้าในกับหน้าที่แต่งให้มากมากทำไมคนที่ทำอะไรแล้วไม่สำเร็จหนึ่งเป็นคนชอบเพ้อฝันแล้วไม่ลงมือทำเห็นไหมพระพุทธเจ้าเรียกพวกนี้ว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนไม่หลับไม่นอนนั่งฟุ้งเฟ้อจินตนาการพรุ่งนี้เช้าจะทำอะไรบ้างทำนั่นทำนู่นทำนี่คิดไปเรื่อยแล้วพอตอนเช้าเป็นยังไงตอนเช้าก็นั่งร้อนใจจะทำมันนั่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีตัวเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเป็นคนชอบฝันกลางวันรู้จักไม่ฝันกลางวันไม่ใช่นอนกลางวันเขาไปฝันนะฝันกลางวันก็คือจินตนาการทำงานในความคิดที่ส่วนมากแล้วก็เป็นคนยื้อหยิ่งในตัวเองมั่นใจในตัวเองมากเกินไปก็ไม่สำเร็จในสมัยพุทธกาลมีคนหนึ่งเนี่ยเรียนพุทธประวัติมาจำได้เลยนายชนะชนะเป็นคนตามพระพุทธเจ้าไปบวชนะเป็นสารถีขับมาให้พระพุทธเจ้าเลยไปนั่งดูพระพุทธเจ้าโกนผมเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้เอาทรัพย์สมบัติที่ติดตัวของพระองค์เนี่ยเอากลับไปบอกพ่อแม่คนนี้พอภายหลังทราบข่าวพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็บวชเสร็จก็เป็นยังไงคนอื่นไปสอนยังไม่ฟังเลยนะในฉันทะเนี่ยอ้างอย่างเดียวว่าตัวเองเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าตอนอยู่เป็นคารวะก็เป็นสารถีผู้ใกล้ชิดคอยขับรถให้พระพุทธเจ้าตอนบวชตัวเองก็บวชพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ฉันที่ไม่ได้บวชไม่เห็นขับมาให้ภาษาที่บุตรอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาโมคลานะเนี่ยเป็นใครมาทีหลังตรงนี้มาสอนจะได้ยังไงใครไปสอนไม่ได้เลยทนงตัวว่าตัวเองเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้านิพพานนะก็ไม่ได้ธรรมะอะไรสักอย่างกับเขาเลยคนอื่นเข้าไปนิพพานกันหมดแล้วเหลือชนะคนเดียวพระพุทธเจ้าต้องสั่งพระอานนท์ก่อนที่จะตายบอกว่าอานนท์หลังจากที่เราตายแล้วนะให้เธอเนี่ยลงโทษพระชนะภาษาศัพท์สมัยก่อนเขาเรียกว่าลงพรหมทัณฑ์คือไม่คุยด้วยไม่สูงสิง
ไม่คบค้าสมาคมด้วยปล่อยให้ท่านอยู่ตามยถากรรมนั่นแหละพอพระพุทธเจ้านิพพานผ่านไป3เดือนทำสังฆยนาหลังจากที่ทำสังฆยนาเสร็จก็บอกกับชนะว่าชนะพระพุทธเจ้าให้ลงรวมประทานเธอลงยังไงรวมประทานห้ามภิกษุรูปอื่นคุยด้วยเจรจาปราศรัยให้ท่านอยู่ตามยถากรรมของท่านเลยนั่นแหละจึงไม่สลดบอกว่าอุ้ยไม่น่าเลยอยู่ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอยู่จนพระพุทธเจ้านิพพานผ่านมาอีกตั้ง3เดือนนะถ้าตั้งใจปฏิบัติก็คงจะได้ธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าด้วยความเยื่อหยิ่งก็เป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสี่อย่างนะถ้าอยากประสบความสำเร็จ1อย่าบ่นอย่าบึ้งอย่าบิ่งแล้วก็อย่าเบี้ยวบ่นเป็นยังไงรำคาญไหมมันภรรยาที่สามีไม่ค่อยอยู่บ้านหรือสามีที่ภรรยาไม่ค่อยอยู่บ้านก็ลองดูนะเรากินโตกินเตียงมากไปหรือเปล่าใช่ไหมมีคนมาปรึกษาเขาผิดหวังเรื่องความรักเป็นผู้หญิงส่งแชทมาเอ้หลวงพี่อาจารย์เอ้หนูเนี่ยสามีไม่ค่อยดีนี่เลยไม่ค่อยดีเลยมันเป็นยังไงอยู่รอให้ฟังเขาไม่ค่อยได้ดั่งใจเราเลยเราอยากให้เป็นอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนี้ก็เลยตอบเขาไปว่าถ้าสั้นนะมีสองอย่างให้เลือกโยมจะเลือกข้อไหนหนึ่งโยมอยากได้สามีที่ดีสองโยมอยากเป็นภรรยาที่ดีโยมเลือกข้อไหนเขาบอกว่าอยากได้สามีที่ดีแต่ถ้างั้นถ้าโยมอยากได้ข้อหนึ่งคือได้สามีที่ดีแน่นอนนะว่าความคาดหวังมันก็ต้องมีแต่อย่าลืมว่าชีวิตเขาจิตใจเขาเป็นผู้ที่เลือกปฏิบัติเองฉะนั้นถ้าโยมอยากได้สามีที่ดีแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือความผิดหวังเพราะเขาก็คือเขาไม่ใช่ตัวเราเขาก็มีแนวทางมีวิถีชีวิตในแบบของเขาแต่ถ้าเลือกข้อ2โยมจะได้ทั้ง2อย่างคือถ้าเลือกว่าเราอยากเป็นภรรยาที่ดีเราก็จะได้ทุกอย่างสามีจะดีไม่ดีก็ให้เป็นเรื่องของเขาแต่เราทำตัวเราให้ดีเราก็จะได้ทั้ง2อย่างเลยไม่ต้องเลือกงั้นก็เลือกเอาแบบไหนดีอย่างนั้นอย่าบ่นถ้าบ่นเป็นยังไงคนรำคาญคนเบื่อหน่ายเจ้านายก็เหมือนกันบ่นมากลูกน้องไม่สะท้อนตอนนั้นแต่รับหลังขึ้นมาเนี่ยตูดไหมใช่ไหมสองบึ้งคนหนียิงไหมติดต่องานเนี่ยนะโดยเฉพาะอบต.เนี่ยติดต่องานกับชาวบ้านตื่นเช้ามาหน้าบึ้งโอ้โหยังไงครับดีไหมตัดป่าตอนเช้าหลวงพ่อเดินมาโอ้หลวงพ่อยิ้มมาไกลๆเนี่ยเราก็รู้สึกสบายใจด้วยไหมตัดป่าเนี่ยสบายหลวงพ่อแล้ววันไหนหลวงพ่อเดินมาไกลๆหน้าบึ้งมาไกลๆเนี่ยโยมจะรู้สึกยังไงทำไมหน้าบึ้งทุกข์เนี่ยตัดป่าจะได้บุญบ้างคิดไม่ได้ไงบึ้งคนหนีเป็นเป็นยังไงคนหมั่นไส้นั้นความดีไม่ใช่ว่าเมื่อดีแล้วจะได้รับผลดีทุกอย่างนะทำดีแล้วเอาดีไปอวดเขาเรียกว่าอะไรอวดดีคนชอบไหม
ไม่ชอบทำดีเอาดีไปโชว์ก็เรียกว่าอะไรโชว์ดีคนชอบไหมไม่ชอบทำดีและเอาดีไปถือก็เรียกว่าอะไรถือดีคนชอบไหมก็ไม่ชอบทำดีแล้วเอาดีไปแข่งก็เรียกว่าอะไรแข่งดีคนชอบไหมก็ไม่ชอบเนี่ยแหละฉะนั้นทำดีต้องทำเพื่อความดีสามประเด็นเรียกว่าทำมันเจริญสุจริตกันทำดีเพื่อความดีเพื่อให้เห็นเพื่อให้งานนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไม่ต้องเอาไปอวดไม่ต้องเอาไปบิ่งไม่ต้องเอาไปแข่งไม่ต้องเอาไปถือเพราะสี่อย่างที่พูดมานั้นเป็นทางให้คนไม่ชอบทั้งหมดนี่ก็เหมือนกันเบ่งคนก็มันไส้เบี้ยวล่ะเป็นยังไงคนชอบไหมยืมเพื่อนอยากให้คนคิดถึงมากๆทำยังไงยืมตังค์แล้วเจ้านี่จะคิดถึงเราทุกเช้าทุกเย็นใช่ไหมเบี้ยวเป็นยังไงนัดไม่เป็นนัดชอบไหมไม่ชอบยืมตังค์แล้วไม่คืนเนี่ยนัดวันนี้พอไม่คืนเป็นยังไงก็ไม่ชอบใช่ไหมมันเบี้ยวคนก็ไม่ชอบสี่โบเนี่ยห้ามนำไปใช้หนึ่งบนมากก็ไม่ดีสองหน้าบึ้งก็ไม่ดีสามเบ่งใส่คนอื่น